สวัสดีครับก็เห็นหน้าจอนี้ก็พอจะเดาได้เนาะว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรนะก็จะมาสรุปการจูนใหม่นะครับเพราะว่าการสรุปของเดิมมันเป็นการสรุประหว่างการทดลองทดสอบเพราะฉะนั้นบางอย่างบางค่าก็จะยังมีส่วนที่ยังไม่ถูกต้องอยู่นะครับงั้นการสรุปครั้งนี้ก็จะเป็นการอัปเดตนะครับอัปเดตทั้งหมดนะครับที่ผมได้ทดสอบไปแล้วนะครับว่าอะไรเป็นอะไรเนาะก็แก้ไขทั้งหมดในนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับวิธีการใช้งานนะพอเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับว่าเราตั้งแบบเป็น Rotor EMV3 ซอฟต์แวร์ Debugging นะครับ Debugging นี่คืออะไรนะครับบั๊กเนี่ยในภาษาของพวกนักเขียนโปรแกรมเนี่ยบั๊กแมลงเนี่ยก็คือปัญหาของมันนะเวลาที่มันเขียนแกรมแล้วมันไม่สมบูรณ์นะมีปัญหาถ้าดีบั๊กกิ้งก็คือมันมีการแก้ไขปัญหาแล้วนะครับเป็นเวอร์ชันที่แก้ไขปัญหาแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตก็อัปเดตครับแล้วก็บางเวอร์ชันมันก็ใช้งานไม่ค่อยได้นะเท่าที่ผมเคยลองดาวน์โหลดใช้นะครับแต่เวอร์ชันนี้โอเคนะครับโดยพอ EMV3ซอฟต์แวร์ดีบล็อกกิ้งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบางเวอร์ชันตัวนี้ก็ไม่มีช่องนี้ไม่มีให้ดูนะครับสำหรับพอเราดาวน์โหลดมาแล้วเปิดหน้าโปรแกรมปั๊บเนี่ยพอเราเชื่อมต่อสายนะครับแต่นี้ผมไม่ได้เชื่อมให้ดูนะผมแค่สรุปคือการดูนะครับเรากดตรงพอร์ตนี้มันก็จะขึ้นนะครับว่าเราเชื่อมต่อก่อนอยู่ของ3ของ4ของ5มันก็ขึ้นมานะครับเราก็เลือกพอเลือกเสร็จแล้วกด Open นะครับ Open ก็เปิดนะครับมันก็จะไปเปิดการทำงานให้มันเชื่อมต่อกันกับกล่องนะครับพอเรากด Connect นะครับมันก็จะทำการอ่านค่าจากกล่องขึ้นมาบนนี้นะครับParam ไว้นะครับจริงๆนุ่มน่าจะใช้คำว่า Parameter ไว้นะครับคือการเอาค่าพารามิเตอร์นะครับเขียนเข้าไปในกล่องนะมันเอาจากไหนเขียนมันก็เอาค่าจากที่เราตั้งตัวนี้นะครับเขียนลงไปในกล่องแล้วก็ import นะครับ import ก็คือลองค่าที่เราจูนเก็บไว้นะครับที่อันนี้คือที่ผมจูนไว้เลยนะครับถ้าเราไม่ตั้งชื่อมันก็จะขึ้นชื่อ config นะครับถ้าเราเซฟ3ครั้ง4ครั้งมันก็จะมีอยู่อันเดียวนะครับเพราะเราเซฟอยู่ชื่อเดียวชื่อความคิดแต่ถ้าเราไม่เอาชื่อความคิดเราก็แก้ไขชื่อนะครับอย่างพวกเป็นรันที่เนี่ยก็คือพวกนั้นเป็นระหว่างการทดลองนะครับจะมีการตรวจสอบชื่อตรงไหนว่าแก้ไขอะไรไปแล้วมันตอบสนองยังไงลดนะครับเพราะงั้นผมก็ที่ผมดูว่าดูอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นเนาะมันเกิดการทดลองทั้งหมดนะครับไม่ได้เดานะแล้วก็มีการอ้างอิงคู่มือนะครับทุกเครื่องมือที่จะหาได้นะครับเป็นเครื่องมือภาษาอังกฤษนะครับที่ดาวน์โหลดมานะครับเป็นจากเว็บต่างประเทศนะครับที่เขาคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ล่าสุดก็จะมีอะไรนะที่มีเอาเครื่องมือภาษาจีนนะครับมาแปลนะครับแต่ผมลองอ่านดูแล้วเขาก็ไม่ได้อธิบายอะไรครบหรอกก็แค่อธิบายส่วนที่เครื่องมือภาษาอังกฤษไม่ได้อธิบายนิดหน่อยแล้วก็มีบางส่วนที่คู่มือภาษาอังกฤษอธิบายแต่ภาพเสือจริงกับไม่ได้อธิบายนะแต่สรุปแล้วก็คือไม่ได้บอกทั้งหมดนะครับแต่ว่าที่ผมรู้ก็คือรู้จากการทดลองนะครับรู้จากการทดลองแล้วก็มีพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์พอสมควรนะครับพื้นฐานทางไมโครคอนโทรลเลอร์พอสมควรก็เลยรู้ว่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเนาะอันนี้เป็นการอ่านค่านะเราก็เลือกนะครับดูได้ผมจะมี EM50 นะครับ EM50 นี่คือที่จูนใช้อยู่กับกล่อง EM50 นะครับ EM30 นี่คือช่วงที่เสร็จยังไม่พอเสร็จไม่ผมออกเสร็จออกจาก12เหลือ6ตัวนะครับผมก็จูนเป็น EM30 นะครับทุกค่ามันจะแตกต่างกันนะถึงแม้จะเป็นกล่องเดียวกันแต่จำนวนเสร็จไม่เท่ากันก็ต้องจูนใหม่นะถึงจะได้การทำงานที่เข้ากันเหมือนกันเนาะแล้วก็ผมเปลี่ยนเจ็ดใหม่เป็นเจ็ดเดิมใหม่นะครับผ
คนแรงดันเท่ากันแต่ว่ากระแสสูงกว่านะครับเศษที่มีกล่องเป็นเบอร์1991มันทนแสได้100แอมป์นะครับไม่120แอมป์แต่ว่าเศษตัวใหม่เนี่ยมันทนได้180แอมป์นะครับแต่การไดรฟ์ของมันเนี่ยจะต้องไดรฟ์สูงขึ้นนะครับมันถึงจะทำงานเท่ากันแต่ว่าความสามารถสูงสุดมันก็ไปได้ถึง180แอมป์นั่นแหละถูกต้องแล้วแต่ว่าการจูนก็ต้องจูนเป็นของมันนะครับแล้วก็กล่องรุ่นเดียวกันเอาไปใส่รถคนละคันบางทีมันก็ต้องจูนต่างกันอันนี้วิธีการจูนนะครับเราก็ควรจะแยกเนาะแยกนะครับแยกจูนทีละอย่างนะครับไม่ใช่ไปจูนรวมหมดนะครับเนี่ยการที่เราไปยกค่าของคนอื่นเข้ามาปุ๊บเราก็จูนทีเดียวพร้อมกันหมดนะมันจะทำให้เรางงแล้วเราจะมีอาการที่ไม่พึงประสงค์นะครับอาการนี้ไม่พึงประสงค์เช่นอะไรก็อาการหน่วงงวงการเหน็ดเหนื่อยนะครับอาการที่ว่าผ่อนคันเร่งแล้วแต่ว่าล้อไม่หยุดหมุนนะครับอาการกินแบตเตอรี่เยอะนะครับอาการพอเราขาไปเฉียดล้อหมุนเองเฉยเลยนะครับคันเร่งไม่ได้บิดทุกอย่างนะครับมันมาเป็นแท็กเพราะเราไปเอาโปรแกรมเข้ามาเป็นแท็กกล่องไม่ได้เสียนะกล่องไม่ได้เสียนะครับกล่องยังปกติอยู่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะค่าที่จูนนะครับในเมื่อเราเลือกที่จะเอาค่าการจูนแบบนั้นผลมันก็จะเป็นแบบนั้นหนีไม่พ้นครับหนีไม่พ้นในเมื่อเราถ้าเราไม่สลัดการจูนแบบเก่าไปนะครับให้อาการเก่าๆมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนที่เขาบอกว่าไอ้บัวทอย EM 50นะจะกินกระแสเยอะกว่ากล่องปกติหรือว่ามันจะมีอาการหน่วงๆหนืดๆนะอะไรเงี้ยพอเราไปขับล้อแล้วล้อมจิ๊กๆๆอะไรเงี้ยนะครับทุกอย่างไม่เกิดเพราะว่ากล่องมีปัญหามันเกิดจากค่าที่จูนเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเรายังยึดติดอยู่การจูนแบบเดิมมันก็เป็นแบบเดิมครับเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับไม่มีทางเลี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นการจูนเราก็ต้องเริ่มใหม่สิ่งใดที่เรายังไม่ได้ใช้หรือว่าเรายังไม่ได้จูนมันเราอย่าเพิ่งเปิดแล้วก็อย่าเพิ่งใช้มันครับมันก็ปล่อยให้มันเป็นโลดสูงๆหรือว่าไม่ติดใช้งานก่อนเสร็จแล้วเราจูนทีละอย่างนะครับเราจูนความเร็วแล้วก็จูนความเร็วครับเราจูนเบรกก็จูนเบรกครับพอเราจะจูนซักวิตามินอะไรเนี่ยเราก็จูนทั้งวิตามินอย่างเดียวนะเราไม่อยากไปจูนพร้อมกันทีละหลายอย่างแล้วเราก็ดูว่าอาการตอบสนองของมันเป็นยังไงครับผมจะอธิบายหมดเลยนะครับในสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็เซฟตัวนี้นะครับก็ตอนเราเซฟมันจะขึ้นคอนฟิกไว้ให้นะครับชื่อเดียวแต่ว่าถ้าเราต้องการเซฟชื่ออื่นเราก็ตั้งชื่อเข้าไปอันนี้ผมเปิดเป็นของ VM 50มานะครับแต่มันจะขึ้น VM 100นะครับมันขึ้น VM 100เพราะว่ามันอาจจะเอาเฟิร์มแวร์ของ VM 100นะครับมาอัปเดตเฟิร์มแวร์เข้าไปใน VM 50นะครับแล้วเขาไม่ได้แก้ตัวเลขตรงนี้นะครับก็เลยเป็นเอียงร้อยตัวนี้เป็นตัวเลขความเร็วในการส่งข้อมูลนะครับของสาย USB กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะว่าจะใช้เท่าไหร่9600หรือว่า115200นะครับถ้าเราใช้ความเร็วสูงก็อาจจะมีปัญหาแล้วถ้าอุปกรณ์ฟังใดตัวหนึ่งไม่รองรับนะครับมันก็จะสื่อสารกันไม่ได้นะครับเพราะงั้นเราก็เลือกไปที่อันต่ำหน่อยก็คือ9600นะครับแคนบัสก็ใช้ในกรณีที่กล่องเป็นระบบแคนบัสแล้วก็ใช้สายแคนบัสนะครับแต่ตัวที่เราใช้ไม่น่าจะต้องใช้แคนบัสนะครับสำหรับโมเดลนะครับโมเดลเราก็เลือกเลยนะครับ VM 50แต่ตอนเซฟโปรแกรมก็แอบจะมี100เหมือนเดิมนะแรงดันนะครับแรงดันก็จะมี48 60 72 84นะครับสำหรับ EM 50นะครับเกรดของมันทนแรงดันได้100นะครับแล้วก็ C แต่ตัวเกรดจุแคทข้างในนะครับทนแรงดันได้100นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ใช้ได้ไม่เกิน72นะครับ
จะได้ไม่เปลี่ยน72นะครับเพราะ72เนี่ยเวลาสตาร์ทเต็มอ่ะมันก็จะประมาณเกือบ90แล้วนะครับประมาณ90แหละตอนชาร์จอ่ะผมว่าถึงแน่นอน90กว่าแต่ถ้าเราไปที่ตัวนี้นะครับเนี่ยผมทาง105แล้วเนี่ยแล้วตอนชาร์จมันต้องขึ้นไป110 110กว่านะครับพวกอุปกรณ์เนาะเช่นเนาะแคปข้างในกล่องครับจะระเบิดมันก็จะระเบิดเลยตอนชาร์จนั่นแหละครับเหมือนที่เคยเห็นในเพจอ่ะชาร์จเฉยๆกล่องระเบิดนี่นะครับคืออุปกรณ์มันไม่รองรับแรงดันจากไอ้กล่องชาร์จนะครับชาร์จขึ้นมาแล้วมันเกินแล้วถ้าถามว่าตอนที่เราชาร์จเราตัดสายไฟเลี้ยงออกปลดสปีกเกอร์กล่องออกล่ะแล้วพอแรงดันมันตกมาแล้วไม่เกินร้อยแล้วเราเอามาใช้ได้ไหมก็อาจจะใช้ได้นะผมว่าอาจจะใช้ได้แต่ถ้าคุณภาพลืมปลดกล่องออกก็เรียบร้อยครับมันก็จะไหม้เนี่ยฟีก็จะระเบิดนะครับเหตุมันก็จะระเบิดนั่นแหละมันแตกนะโอเคอันนี้เราตั้งสมมติว่าเราเป็น60โวลต์นะตัวนี้ก็คือโอเวอร์วอลเตจนะครับก็คือถ้าแรงดันต่ำเห็นไหมเป็นค่าแรงดันสูงสุดนะครับที่มันทำงานถ้าเกินกว่านี้มันก็จะไม่ทำงานแต่ถ้าเราต้องการให้มันสูงกว่านี้ก็ได้เราแก้เข้าไปนะครับเฮ้ยพอเปิดเครื่องหายเราก็แก้เข้าไปนะครับแล้วก็อันเดอร์วอลเตจก็คือช่วงเลทที่ดังที่มันยังทำงานอยู่นะก็คือการแข่งขันต่ำสุดนะครับถ้าสมมติว่ามันตัดไวไปนะครับเราก็ลดมันลงไปอีกมันก็จะไม่ตัดแต่มันก็จะไม่เซฟแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ท็อปอันเดอร์วอลเตจตัวนี้มันจะลดความเร็วลงนะครับเมื่อถึงตัวเลขตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวเลขที่ใส่จะต้องมากกว่าตัวนี้อยู่3นะครับอย่างน้อยนะครับสมมติว่าเราใส่53เนี่ยมันก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไปใส่52นะเวลาที่เราไว้เข้าไปปุ๊บมันตัวเลขมันจะตีกับมันจะไม่ใช่52โอเคอาการจะเป็นยังไงนะครับเมื่อถึงตรงนี้นะครับจะมีอาการเหมือนสะอึกสะอึกนะครับเวลาถ้าเราเข้าโค้งมันจะมีอาการคล้ายปัดเหมือนยางแบนนะครับเวลาเราเข้าโค้งมันจะเหมือนจะล้มไม่ล้มเงี้ยแล้วก็เวลาเร่งแล้วมันเหมือนน้ำมันจะหมดนะครับอาการลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ under voltage อันนี้ในคู่มือว่าให้ใส่หนึ่งไว้นะครับห้ามแก้ห้ามเจ็บแตกแล้วก็บัตรตาคือเล่นอันนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นกระแสไฟที่มันบัตรตานี่มันเป็นแหล่งจ่ายมันนะแหล่งจ่ายอ่ะคราวนี้อย่างที่แบตเตอรี่นะครับที่ใช้กันในรถจักรยานไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถไฟฟ้าพวกเนี้ยเท่าที่ผมสังเกตดูคือค่า C มันต่ำนะครับก็ใส่แค่ประมาณ1 C หรือว่า3 C ส่วนใหญ่ก็จะเป็น1 C ที่3 C แค่นั้นแหละน้อยมากที่ใครจะเอามาใช้แล้วมันโอ้ยจ่ายต่อเนื่อง20 C อย่างเงี้ยไม่มีแต่ถามว่าแบบพวกนั้นมีไม่มีนะมีอย่างพวกที่ใช้ในอากาศยานนะครับพวกเครื่องบินบังคับวิทยุอะไรพวกนี้ก็ใช้กันประมาณ30 C นะ30 C 40 C ขึ้นไปนะเพราะว่าสามตัวนี้บินไม่ขึ้นครับเพราะนั้นจะซีสูงมากแต่ราคาก็สูงด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเราใช้อย่างนั้นเราก็อัดเข้าไปเลยอัดได้แต่ว่าถ้าเราใช้แบบซีต่ำๆที่เราใช้กันทุกวันนี้ซีต่ำมากนะครับแต่กระแสตอนเรื่องที่1 C เนี่ยผมพูดว่าแบตอยู่ที่20 mAh ก็คือมันใส่กระแสตอนเรื่องที่20 mAh นะค่าตัวนี้นะครับไม่ควรใส่เกินตัวเลขของกล่องหรือว่าของ EM 50ต้องควรเกิน50นะครับ EM 100ต้องควรเกิน100และมันก็ไม่ควรเกิน1 C ของแบตเตอรี่ไม่ใช่1 C นะต้องไม่เกินแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายได้ต่อเนื่อง
อย่างเช่นแบตเตอรี่เรา20 mAh 1 C ก็จ่ายได้แค่20 A นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่ควรเกิน20ถามว่าใส่ไปกว่านี้รถจะเร็วขึ้นไหมมันจะเร็วขึ้นไหมมันไม่ได้เร็วขึ้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปเปิดให้กล่องมันทำงานเกินกว่าที่กระแสที่แบตเตอรี่ทำงานได้ครับมันจะโหลดแบตเตอรี่พอมันโหลดแบตเตอรี่เสร็จปั๊บแรงดันของแบตเตอรี่มันจะตกออกมาพอแรงดันแบตเตอรี่ตกมาปั๊บมอเตอร์พวกนี้ความเร็วรอบของมันเนี่ยมีค่าเป็น kV นะครับ kV เนี่ยก็คือคูณกับแรงดันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแรงดันตกค่ารอบของมันก็ตกเหมือนกันเพราะนั้นมันจะวิ่งช้าลงนะครับไม่ใช่เร็วขึ้นนะการที่เราไปจูนกระแสเกินกว่าที่แบตเตอรี่ทำงานได้จะทำให้รถของคุณวิ่งช้าลงไม่ใช่เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจ่ายให้มันอยู่ในเด็กกระแสต่อเนื่องของแบตเตอรี่นะในกรณี20 mAh 1 C ก็ไม่ควรเกิน20นะครับของผมใช้แบตตัวนี้อยู่ก็ผมสร้างแค่10นะครับวิ่งได้สบายนะก็แรงตามสมควรที่มอเตอร์500วัตต์มันจะแรงได้นะแต่ในกรณีที่เราใช้มอเตอร์2000วัตต์3000วัตต์นะครับแบบสูงขึ้นแบตเตอรี่แรงขึ้นนะครับแล้วก็แก้ไขค่าตัวนี้เข้าไปก็คือแบตเตอรี่เราคำว่าแบตเตอรี่เราจ่ายเท่าไหร่เบตเตอร์เลนส์นะตัวนี้ในคู่มือระบุว่าห้ามแก้ไขห้ามเปลี่ยนแต่ในตัวคู่มือภาคภาษาอังกฤษนะครับเราจะพบเห็นตัวเลขอีก2ตัวคือ9600นะครับกับ9960จะเห็นมี2ตัวนะที่เขาบอกว่าห้ามเปลี่ยนแต่ปรากฏตัวเลขอีก2ตัวแล้วปรากฏตัวเลขในการจูนที่เห็นเขาจูนกันมีตัวนึงโผล่เข้ามาคือ9000เท่าที่ผมสอบดูก็คือ3ตัวนี้ใส่เข้าไปได้เลยนะมีค่าไม่ต่างกันไม่มีผลต่างอะไรนะครับแต่ในคู่มือถือว่าห้ามแก้ไขห้ามเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเราก็ไม่จะเปลี่ยนแปลงอะไรนั้นใส่9600หรือ9960นะครับอันนี้คือค่าที่ปรากฏอยู่ในที่นี้นะสำหรับตัวนี้นะครับก็คือค่าของคันเร่งนะครับคันเร่งข้างในคันเร่งมันเป็นฮอร์เซนเซอร์นะครับซึ่งในฮอร์เซนเซอร์เนี่ยพอเราบิดคันเร่งค่ามันจะสูงขึ้นนะครับค่าต่ำสุดของมันเนี่ยเท่าที่ผมวัดนะครับน่าจะอยู่ประมาณ 4.9 นะครับ 4.9 โวลต์สูงสุดประมาณ 4.4 โวลต์นะครับตัวนี้จะต้องต่ำกว่า 4.9 นะครับอันนี้เขาตั้งไว้ที่ 4.3 นะครับตัวนี้จะต้องสูงกว่า 4.9 สักนิดนึงนะครับเพื่อให้เป็นช่วงว่างนะไม่ให้คันเร่งมันทำงานก่อนที่เราจะฝากมันก็อยู่ที่ฟันหลุด2นะครับตัวนี้ก็คือค่าสูงสุดนะครับของคันเร่งนะครับที่คือ4.42นะครับไฮนี่ก็คือสูงสุดนะครับในนี้ระบุว่าแม็กซ์ไม่เกิน 5.5 ครับที่เห็นตั้งกันอยู่ตรงนี้ก็จะเป็น 4.8 ครับอันนี้ของผมตั้งไป 5.3 สำหรับ2ตัวนี้ให้ตั้งเป็น0ครับ State of Lightกับ state of deadline นะครับก็คือเป็นค่าการตอบสนองของคันเร่งนะความเร็วในการตอบสนองคันเร่งค่าสูงสุดของมันก็คือ250นะครับต่ำสุดก็0นะครับแต่ว่าไม่ควรใช้สูงสุดกับต่ำสุดตรงนี้ควรใช้นะครับค่าที่เหมาะสมน่าจะอยู่ที่200ถ้าต่อว่า50กับ250อาการจะเป็นยังไงนะครับการทดสอบสนองมันจะเร็วเกินไปนะครับเวลาเราบิดคันเร่งโดยไม่ตั้งใจหรือว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงมันตอบสนองเร็วมันจะคล้ายๆกับไอ้พวกรถเก๋งที่เครื่องแรงแล้วคันเร่งเบาๆเวลาเท้าไปแตะมันก็พุ่งปุ้งพอเราปล่อยแล้วมันก็ดึงปุ้งเนี่ยครับอย่างพวกมินิคูเปอร์เนี่ยที่เขาบอกว่าพอขับแล้วมันเร่งออกไปแล้วมีอาการรถกระเด้าคือแบบเร่งผ่อนเร่งผ่อนเร่งผ่อนคือ
เท้าแตะมันก็พุ่งพอเท้าผ่อนก็ดึงนะครับมันจะตอบสนองเร็วเกินไปแล้วถ้าเราตั้งเป็นศูนย์ล่ะถ้าเป็นศูนย์ศูนย์อันนี้ก็คือพอเราเร่งเสร็จปั๊บเราปล่อยการเร่งครับมันจะไม่หยุดครับล้อมันก็จะหมุนมันจะเลื่อนมันขับเองครับมันไม่สนใจเราแล้วมันไม่สนใจเราแล้วครับเราสั่งมันหยุดมันไม่หยุดมันไปของมันเรื่อยๆคืออาการเหล่านี้ของไม่ได้เสียนะครับเราเป็นคนไปตั้งมันเองเราเป็นคนจูนมันเองเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอย่างที่เราจูนนั่นแหละมันไม่ได้เสียนะถ้าสมดุลก็จะเป็น200นะครับก็คืออาการรถกระเด้าก็ไม่มีนะครับอาการตอบสนองแบบกระตับกระเตงนะครับในสไตล์รถไฟฟ้านะครับเร่งตังจะไปเลยพอผ่อนมันก็ไหลเลยนะอันนี้การจูนของผมมันจะไหลไหลนะไม่ได้ไหลด้วยการขับของร้อนครับมันไหลด้วยแรงกีแรงเฉื่อยนะมันก็จะเป็นอาการร่อนนะครับไม่มีอาการดึงไม่มีการเหนื่อยหัวอะไรไม่มีนะถ้าจูดปลายนี้นะครับทีนี้จะดูหน้าสองครับหน้าสองเคเลนตัวนี้นะครับในช่องสปอร์ตโหมดนะครับเคเลนลิมิตก็คือกระแสสูงสุดนะครับแต่โดยทั่วไปถ้าผมดูก็คือว่าจะดูความสามารถในการแตกกระแสสูงสุดของมันนะครับของแบตเตอรี่นะครับเป็นหลักก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าของรถยนต์ทั่วไปแล้วค่าจีนตับแต่ถ้ามันเป็นแบตเหมือนพวกแบตอากาศยานพวกนี้ก็ไม่น่าห่วงอะไรสามสิบซีอย่างเงี้ยยี่สิบแอมป์อัลสามสิบซีสามารถแตกกระแสได้600 แอมป์อย่างเงี้ยเราใช้กันแค่100-200ครับแบตเตอรี่แบบว่าสบายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นจูนเข้าไปเถอะนะครับมอเตอร์ต้องการเท่าไหร่กล่องเท่าไหร่จูนเข้าไปเถอะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่คุณไม่ไหวนะครับแค่1 ปีนะแค่1 ปีแต่ส่วนใหญ่คุณจะเล่นพีคมันแล้วพีคในสเปคครับกับพีคจากการวัดคือความสามารถของแบตใส่มาได้นะมันเกินกว่าสเปคของคนปลอดภัยไปแล้วนะแต่เรามักจะจูนให้งานกันในช่วงนั้นนะครับตอนนี้ถามว่ามันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราใช้ถึงขนาดเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราบิดคันเร่งไปแล้วประมาณกลางคันเร่งหรืออะไรก็ตามแล้วความเร็วไม่ขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วเราบิดต่อไปความเร็วตกลงนิดนึงสมมติว่า90ความเร็ว90BBS นะพอไปถึงจุดหนึ่งปั๊บตกมาเหลือ88-87นะครับเรายิ่งเร่งขึ้นไปตกมาไม่ถึงนะครับพอเราผ่อนคันเร่งไปถึงจุดที่มันตัดตรงนั้นอ่ะความเร็วสูงขึ้นมากลายเป็น90บอกให้เลยครับว่าจูนจนถึงขีดที่แบตเตอรี่มันจุดที่แบตเตอรี่มันสามารถทำได้นะครับจุดตัดตรงนั้นคือจุดสูงสุดของแบตเตอรี่ตัวนั้นนะแล้วก็ถ้าจริงๆจุดนั้นอ่ะอาจจะเกินจากสเปคพีคของมันแล้วด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นพวกแบตเทียมลิเธียมไอออนนะครับลิเธียมฟอสเฟตลิเธียมโพลิเมอร์พวกนี้มีโอกาสที่จะลุกไหม้ได้นะครับถ้าในกรณีที่เราไม่ได้ใส่ BMS ต้องตัดนะมีโอกาสลุกไหม้ได้นะครับหรือจะบวมอะไรเงี้ยนะก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการจูนตัวนี้เราก็ต้องดูค่าของแบตเตอรี่ของเราเป็นหลักนะครับมันไหวแค่ไหนอย่างแบตเตอรี่ประกวบกดแบตเตอรี่ประกวบกดเนี่ย20 แอมป์อัวร์เนี่ยผมจูนไปสัก15นี่มันก็ถึงจุดตรงนั้นละจุดที่เรียกว่าจุดที่สุดของแบตเตอรี่จะทำได้มันก็ถึงแล้วเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะได้ประมาณ2 ปีกว่านะครับงั้นเราก็ต้องดูค่าตัวนี้ด้วยแล้วเราถ้าเราจูนเกินขึ้นก็เกิดอย่างที่บอกครับความเร็วตกลงไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าดีๆเราใส่ตัวเลขเข้าไป80เลย100เลยแล้วรถเราจะแรงที่สุดไหมไม่ใช่
ไม่ใช่คุณจะแรงที่สุดได้คุณต้องหาจุดที่มันเร็วที่สุดให้เจอแล้วคุณก็จูนเข้าไปนะครับหรือว่าสองนั่นแหละครับเร็วที่สุดแล้วคุณไปก่อนนั้นมันก็จะตกลงแล้วก็ค่าตัวนี้200คืออะไรปักวิวาอะไรวาเนี่ยนะครับมันในตามคู่มือนะครับมันระบุไว้นะครับว่า200เนี่ยคือค่ามอเตอร์ไฮสปีดครับหรือว่าค่าความเร็วสูงของมอเตอร์หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราใส่200เนี่ยมันคือเป็นการเปิดค่าที่มอเตอร์ทำงานที่สปีดสูงนะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่2,000ล่ะจะเร็วกว่า200ไหมมันต้องเร็วกว่า200สิคือเลขเยอะกว่าสิแต่ไม่ใช่ครับมันช้ากว่าผมลองแล้วช้าเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวเลขพวกนี้มันเป็นค่าพารามิเตอร์ที่โปรแกรมเมอร์คนที่สร้างกล่องหรือเขียนกล่องนี้ขึ้นมาเป็นคนคิดนะครับฉะนั้นเขาจะใส่ตัวเลขอะไรหรืออะไรยังไงมันก็อยู่ที่เขาเขาจะให้200แรงสุดลองลงมา500 400ต่ำสุดเลยเขาก็ทำได้เขากำหนดตัวเลขมันไปเลยแต่ตัวนี้เขากำหนดตัวเลขมา200เนี่ยคือมอเตอร์ไฮสปีดเนี่ยคือสปีดเป็นมอเตอร์สปีดสูงแล้วนะครับส่วนค่าที่เหลือนะที่เป็น2,000 3,000 4,000 5,000 อันนี้มันก็อาจจะมีค่าที่ความเร็วเท่า200นะแต่จะเป็นค่าเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ได้ทดสอบให้แต่ถ้าเลือกที่จะใส่ค่าที่ไม่200นะที่เป็นค่าแบบ2,000 3,000 4,000 สิ่งที่คุณจะได้แถมมาก็คืออาการพอผ่อนคันเร่งนะมอเตอร์ไม่ยอมหยุดนะครับอาการหน่วงในมือนะครับเหมือนมอเตอร์มันเช็คตัวเองตลอดเวลาพอเราไปถักมอเตอร์แล้วมอเตอร์หมุนเองนะครับนี่นะครับคือเราไปจูนทักไม่ทิ้งไว้แล้วมันก็จะมีอาการแบบนี้มาด้วยถามว่ามันเป็นความผิดปกติไหมคนที่สร้างกล่องตัวนี้เขาก็อาจจะต้องการใช้ลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ผมมองว่าลักษณะการทำงานแบบนั้นมันไม่เหมาะกับพวกไอออฟโรดนะหรือว่าถนนที่มันขรุขระนะครับมีแรงต้านอยู่ตลอดเวลาเนี่ยซึ่งเราจะต้องเร่งสู้กับมันถ้าไม่เร่งรถก็จะหยุดเลยนะพอเราผ่อนคันเร่งกล่องมันก็จะเร่งให้เราแทนนี่ไม่เข้าไหมครับเวลาเราผ่อนคันเร่งนะแต่ปกติถ้าบนพื้นราบธรรมดารถก็จะไหลไปด้วยแรงขี่เนาะแต่บนผิวขรุขระเนี่ยมันสนุกหยุดเลยพื้นทรายเนี่ยพอเราผ่อนคันเร่งปั๊บมันก็หนึบหยุดไปเลยนะครับแต่ตัวกล่องมันจะเร่งให้เราแทนนะครับพอมันเร่งให้เราแทนรถมันจะผ่านทรายออกไปได้เหมือนกับมีรถมีแรงขี่ไหลไปแต่จริงๆไม่ได้ใช่เกิดจากแรงขี่มันเกิดจากกองนี่แหละครับขับให้รถไหลไปโดยที่เราผ่อนคันเร่งแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นฟังก์ชันของปลั๊กอินนี่นะเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดใช้มันเราก็จะได้มาครบเลยนะครับอาการหน่วงมืออาการกินแบตเตอรี่เยอะนะครับจะได้มาครบเลยนะครับแล้วก็ไปถักล้อติดล้อมันเองนะมันก็ถ้าเราไม่ตัดใจออกจากมันเราจูนให้ตายมันก็ไม่หายครับมันก็จะอยู่แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแต่ถ้าจูนจะตายผมอาการแบบนั้นจะไม่ปรากฏเลยนะแม้แต่น้อยไม่ปรากฏเลยก็คือใส่ตัวนี้เป็น200นะครับตัวนี้0000นะครับจะไม่ปรากฏอาการไม่จูนประสงค์เลยแล้วถามว่าจูนกับผมความเร็วจะต่ำไหมจะแรงไหมลดแรงไหมมันก็คือการขับกระแสจากเกล็ดของมอเตอร์เหมือนกันนั่นแหละครับนะครับส่วนจะกระแสเท่าไหร่มันก็จะจูนไม่เท่ากันมันก็ค่อยๆเพิ่มหาจุดสูงสุดของมอเตอร์ตัวนั้นหาจุดสูงสุดของแบตเตอรี่ตัวนั้นเราก็จะได้ความเร็วสูงที่สุดในระดับแรงดันนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วความเร็วสูงสุดมันจริงๆมันต้องกำหนดด้วย kd ของมอเตอร์นะอย่างพวกไออากาศยานอย่างพวกไอฮอบังคับเครื่องบินบังคับพวกเนี้ยเขาต้องจูเขาต้องคำนวณรอบใบพัดอย่างเงี้ย
เราต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ความเร็วรอบเท่าไหร่แบตเตอรี่เราเท่าไหร่เราต้องใช้มอเตอร์กี่ kV แล้วคิดเราต้องใช้เท่าไหร่ทีนี้ต้องคำนวณหมดครับปีดีๆซื้อมาตัวเดาไม่ได้นะอุปกรณ์ราคาแพงแต่ว่าของรถยนต์ของที่วิ่งกับพื้นกับไม่แจ้ง kV นะกับไม่แจ้ง kV เพราะฉะนั้นมันคำนวณไม่ได้ถ้าเราได้ kV ไม่พอสมมติว่ามอเตอร์ตัวนั้น kV มันแรงดันเท่านี้ล้อเท่านี้ได้ถึงสุด90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราพยายามดันให้มันถึง100มีการไปเพิ่มกระแสไปเพิ่มฟักทุกนี่เพิ่มโน้นเพิ่มนี่มันจะเกิน90มันไม่เกินนะมันไม่สามารถเกินนั้นไปได้แล้วยกเว้นว่าเราไปเพิ่มแรงดันยกแรงดันขึ้นมันก็จะเป็นพอแรงดันไปคูณกับ kV มันขึ้นความเร็วมันจะสูงเกิน90มีวิธีเดียววิธีนี้วิธีเดียวเลยที่ทำให้มันเร็วขึ้นแต่สังเกตไหมว่าเอ้าแล้วทำไมมอเตอร์ฮับนะเอาเฉพาะมอเตอร์ฮับนะไม่รวมมอเตอร์ขาบมอเตอร์กลางที่ขับที่มีการใช้เครื่องทดหรือใช้บุเล่ทดนะเฉพาะมอเตอร์ฮับนะทำไมมอเตอร์ฮับที่แรงดันต่ำกว่ากับอีกตัวนึงเป็นมอเตอร์ฮับที่มีแรงดันสูงกว่ากับวิ่งด้วยความเร็วเท่ากันใช่ไหมทำไมมันเท่ากันเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวที่แรงต่ำกว่าตัวนั้นอะ kV มันสูงกว่าไงแต่โรงงานไม่ได้แจ้งไม่ได้พิมพ์แจ้งหรือไม่มีข้อมูลแจ้ง kV ตรงนั้นมาเพราะนั้นคำถามที่มาถามกันว่ามอเตอร์ 2,000 วัตต์มอเตอร์ 1,500 วัตต์มอเตอร์ 3,000 วัตต์อันไหนเร็วที่สุดอันไหนแรงที่สุดตอบยากครับเพราะมันไม่แจ้งค่า kV มาถ้าตัว 1,500 วัตต์ kV สูงที่สุดแล้ว 2,000 วัตต์กับ 3,000 วัตต์ kV ต่ำแล้วน้ำหนักของเราก็ไม่ได้เกินที่ 1,500 วัตต์จะเป็นภาระอย่างของเราสมมติน้ำหนักของเราทั้งรถทั้งคน 1,500 วัตต์จะรับได้แล้วอย่างนี้ 1,500 วัตต์จะเป็นมอเตอร์ที่เร็วกว่า 2,000 วัตต์กับ 3,000 วัตต์อีกใช่ไหมถ้าโรงงานแจ้งจะไป KV มาเราก็จะตัดสินใจตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นคำถามตรงนี้เป็นคำถามที่ตอบยากว่ามันรู้อะไรรู้แค่วัดเท่านั้นเองก็ต้องซื้อมาลองดูถึงจะรู้หรือต้องอาศัยว่าคนใช้มอเตอร์รุ่นนี้แล้วถึงจะรู้ว่าอ๋อไอ้มอเตอร์ตัวนี้วิ่งได้ความเร็วนี้ในแรงดันเท่านี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็คือเนื่องจากว่าในช่วงของหมดปอดเราอาจจะใช้กระแสสูงเกินไปนะครับเขาก็เลยให้มีการตั้งเวลาการใช้งานนะก็เป็นออโต้ล็อกเอาท์นะครับถ้าเราจะใช้หมดนี้ก็ติ๊กกระแสกล้าเข้าไปนะครับแต่ผมว่าไม่ได้ใช้หรอกแค่โรมิทไทนี่ไทนี่ผมก็ว่าเกินสเปคของแบตเตอรี่ไปแล้วแล้วเราจะมีประโยชน์อะไรนะครับมาตั้งเนี่ย4575 100นะครับในเมื่อเราใช้กล่องจูนเนาะเราก็ผมชอบกล่องจูนตรงเนี้ยครับมันสามารถตั้งได้นะครับโหมดโลมิดไฮนะครับเราจะให้โลแรงขนาดไหนมิดแรงขนาดไหนไฮขนาดไหนเราตั้งได้แต่ถ้าไปซื้อกล่องที่มันสำเร็จนะครับพอเราไปซื้อตัวแอมสูงปุ๊บก็จะแรงไปเลยเนาะปิดปั๊บยกล้อเลยแล้วถ้าเรามีเด็กที่จะต้องใช้มันนะหรือว่ามีเด็กหรือว่าคนที่ไม่ชำนาญมาขี่มันแล้วมันก็อันตรายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะตั้งโหมดนะครับเป็นโหมดโลวิทไทนะครับโหมดโลนี่อาจจะเหมาะสมสำหรับเด็กนะครับเร่งไม่เร็วมากค่อยๆไปความเร็วสูงสุดไม่ได้สูงมากนักนิดก็ออกตัวแบบพอประมาณนะครับกระฉับกระเฉงได้ความเร็วสูงสุดที่มอเตอร์ทำได้แล้วนะแต่ไฮนี่ก็อาจจะมีการออกตัวกระชากนะครับในกรณีแซงขึ้นเนินขึ้นสะพานอย่างเงี้ยกดอีกกดบิ๊กปรับไปพอใช้งานเสร็จก็ปรับกลับเข้ามาที่โหมดลิเดิลนะมันน่าจะเป็นในลักษณะนั้นมากกว่านะครับสำหรับท่านที่ยังสงสัยทางแข่งใจนะเรื่องของฟักลิเทนิ่งเนี่ยผมแนะนำว่านะเนื่องจากว่าเวลามีปัญหาแล้วสอบถามไปทางเพจเนาะ
ก็จะมีคนหลายๆคนเข้ามาแนะนำบางคนก็บอกว่าทำอย่างนู้นบางคนบอกว่าทำอย่างนี้นะแล้วเราเอาทุกวิธีของทุกคนมาผสมกันเราคิดว่าการผสมกันน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดผมบอกได้เลยนะครับเละมันการผสมกันแบบนั้นนะครับมันจะไม่ทำให้คุณได้วิธีการที่ดีที่สุดหรอกนะครับวิธีการที่ดีที่สุดก็คือว่าคุณตัดเอาฟังก์ชันอื่นออกทั้งหมดให้เหลือแค่ฟังก์ชันหลักๆล้นๆเลยแล้วก็คุณก็ค่อยๆเพิ่มฟังก์ชันที่คุณคิดว่าน่าจะใช่เอามาทีละตัวคืนทีละตัวแล้วถ้ามันไม่ใช่แบบที่คุณต้องการคุณก็ปิดมันเหมือนเดิมแล้วก็ไปเปิดตรงไหนลองคืนดูแบบนี้คุณจะรู้ว่าฟังก์ชันนี้คืนแล้วมันจะเป็นยังไงดาวฮิลคืนแล้วมันจะเป็นยังไงนี่คือแล้วหลักการคืนนะครับคุณต้องคืนทีละอย่างคุณคืนดาวฮิลคุณก็คืนดาวฮิลอย่างเดียวคุณก็วิ่งดาวฮิลกับจูนพอไหมพอตัดค่าวิ่งดาวฮิลกับจูนมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับพอคุณดาวฮิลได้แล้วคุณบอกว่าเฮ้ยลองเล่นฟักซิชันนิ่งดิคุณก็ไปแก้จากศูนย์เป็น2,000เป็น3,000เป็น4,000แล้วคุณก็ดูอาการแต่ผมบอกเขาเลยว่าศูนย์กับ2,000ศูนย์แรงกว่าเชื่อผมแม่แต่ว่าถ้าไป5,000-6,000 อาจจะแรงกว่าก็ได้แต่ว่าแต่มันเป็นค่าที่เขาโปรแกรมเมอร์เขาตั้งขึ้นมาครับเขาไม่ได้บอกว่ามันคือค่าวัตต์ของล้อหรือมันคือค่า KD ของล้อหรือมันคือค่าประสิทธิภาพของล้อหรือมันเป็นโค้ดของรุ่นมอเตอร์เขาไม่ได้บอกเขาบอกแค่ว่ามันเป็นค่าของมอเตอร์แต่ละตัวเนาะฉะนั้นก็ถ้ายังศรัทธาในบัคเก็ตนิ่งนะผมแนะนำอย่างที่ว่าตั้ง75นะก็ตั้ง75เหมือนกันครับแล้วอันเนี้ยคุณใส่ฟังก์ชันนิ่งเข้าไปลด 2,000 แล้วคุณก็ลองวิ่งนะคุณลองวิ่งเนี่ยวิ่งโหมดมิดเดิลเนี่ยมิดเดิลมันก็จะใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับกับตัวนี้ใช่ไหมครับพอโหมดไฮก็ใช้ตัวนี้กับตัวนี้ซึ่งมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ 75% เหมือนกันอันนึงไม่มีฟักซ์ชันนิ่งกับอันนึงมีฟักซ์ชันนิ่ง 2,000 แล้วคุณก็ลองวิ่งอยู่ว่าอาการของอันนี้ไหนอันไหนที่คุณชอบนะครับแล้วคุณก็มาจอดล้อลอยนะครับตั้งขาตั้งคู่นะครับล้อลอยพอปรับมิดเดิลแล้วคุณลองไปผักล้อดูเป็นยังไงล้อลื่นล้อไหลไหมเนี่ยพอไปกดเป็นไฮฟักซ์นี้ไออาการล้อหลุดๆอะไรมันกลับมาไหมเนี่ยคุณก็ลองไปดูได้นะครับเพราะถ้าคุณทำอย่างเงี้ยคุณจะรู้ว่าอ๋อฟักซ์นี่คืออันนี้แต่ถ้าคุณจูนทุกอย่างทุกหน้าพร้อมกันเป็นเหมือนนะครับอันนี้งงเละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้เราก็จูนกี่ตัวจริงๆหลักการจูนก็ต้องจูนกี่ตัวอยู่แล้วไม่ต้องจูนทีละตัวอยู่แล้วล่ะครับเราไปจูนหลายๆตัวพร้อมกันเราก็เหนื่อยแล้วก็ตัวนี้ทำไมผมจูนแบบคู่เนาะทำไมผมจูนแบบเป็นคู่เป็นคู่นะครับตามคู่มือนะตามคู่มือที่แปลจากภาษาจีนมามันก็คือมันก็คืออันนี้คือค่าของนี่ฮะแรงดันปกตินะครับส่วนตัวนี้มันก็จะเป็นค่าของแรงดันที่มันตกมาตัวนี้นะครับแต่ส่วนว่าจริงๆอยากรู้มันคืออะไรก็ลองไปตั้งดูแต่แนะนำว่าให้ทำทีละอย่างไม่ใช่ไปทำทุกอย่างรวมกันกับตัวอื่นทั้งหมดนะคุณจะไม่รู้นะมันจะงงเลยเพราะฉะนั้นคุณก็ทำทีละอย่างนะครับอยากรู้เลยก็ทำทีละอย่างแต่ผมใช้วิธีตั้งคู่ไปนี่นะครับมันก็จะให้การตอบสองตามเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับบอททอม3สกีนะครับก็จะเป็นลักษณะของสวิตช์กดนะครับไม่ว่าจะเป็นกดติดปล่อยดับหรือว่ากดลงไปค้างแล้วก็กดอีกทีเด้งขึ้นมานะก็จะใช้บอททอมตัวนี้นะครับบอททอม3สกี
ถ้าพอร์ตเซตติ้งเราก็ต้องไปเปลี่ยนนะครับจากโหมดปกติตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับเสร็จแล้วสวิตช์ของเราเนี่ยถ้าเป็นแบบกดติดปล่อยดับหรือว่าเป็นกดค้างนะครับก็มาคลิกตรงนี้นะครับเพื่อให้การทำงานของมันเนี่ยเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับไปดูที่หน้าดิสเพย์นะครับเรากดเข้าไปครั้งหนึ่งมันจะต้องสลับไปทีละหนึ่งนะครับกดอีกครั้งหนึ่งมันต้องสลับทีหนึ่งถ้ากดแล้วมันเด้งตึ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 งนะครับทีละสองแสดงว่ามันไม่ใช่เราต้องมาคลิกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้สวิตช์3สกิลก็คือสวิตช์ทางเลือกนะครับป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กที่มัน3ตำแหน่งนะครับก็จะเป็นสวิตช์ตัวนี้นะครับท็อปสตาร์ทนะครับท็อปสตาร์ทนี่ของ EM มันจะมีอยู่16ระดับนะ1ถึง16นะครับถ้าจำไม่ผิด16นี่คือมันแทบจะไม่ท็อปสตาร์ทแล้วก้อน1นี่ท็อปสตาร์ทหรือมากจนแบบว่ามันไม่ใช่ค่าที่ควรใช้งานนะครับค่าที่ควรใช้งานมันจะอยู่ใกล้ๆกลางๆนะครับอาจจะประมาณช่วง789อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลองตั้งดูถ้าในกรณีเราใช้ท็อปสตาร์ทนะแต่ถ้าเป็นสไตล์ผมอ่ะไม่ใช่ท็อปสตาร์ทเลยนะครับผมจะใช้วิธีการตั้งค่ากระแสพวกเนี้ยให้เหมาะสมกับที่เราใช้งานแล้วก็การออกตัวมันก็จะพอดีกับที่เราใช้งานนะครับแล้วความเร็วสูงสุดมันก็จะได้ความเร็วสูงสุดที่มอเตอร์กับแบตเตอรี่ตัวนั้นทำได้ด้วยนะครับอย่างโหมดมิดเดิลเนี่ยจะได้ความเร็วสูงสุดด้วยนะครับแต่อัตราเร่งจะต่ำกว่าตัวนี้นะครับแต่ก็ได้ความเร็วสูงสุดเท่ากันก็โหมดนี้ผมจะใช้มีกรณีแซงเท่านั้นนะครับเพราะถ้าใช้มันแค่นานๆมอเตอร์ก็จะร้อนแต่ถ้าใช้โหมดนี้มอเตอร์จะไม่ร้อนนะครับติดแบตเตอรี่น้อยแต่ก็ทำให้แต่ก็วิ่งไม่ได้ความเร็วสูงสุดเท่ากันนะครับเพราะว่ามันความเร็วสูงสุดเนี่ยมันกำหนดด้วยค่า KV มอเตอร์กับค่าเร่งดันการจะไปเพิ่มความเร็วก็ต้องเพิ่มยกเร่งดันอย่างที่บอกนะครับดาวฮิวนะครับถ้าเราใช้ดาวฮิวเราจูนแล้วก็มาติ๊กนะครับหรือติ๊กอย่างนี้นะแล้วลองก็ต้องปรับค่าดูแล้วเราก็ลองดาวดูแล้วก็อาการตอบสนองเป็นแบบไหนนะถ้าเราไม่รู้แล้วเราไปเปิดใช้งานมันมันไม่ได้ทำให้รถเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าดาวดูเนี่ยมันเป็นการเบรกเนี่ยชื่อมันก็บอกนะเบรกครับดาวดูเล็กติดเบรกเพราะฉะนั้นมันเป็นการจำกัดความเร็วนะไม่ให้เร็วเกินเพราะฉะนั้นการที่เราไปเลือกใช้ดาวดูแล้วเราเป็นคาดหวังว่ารถเราจะแรงจะเร็วไม่ใช่นะครับมันเป็นการจะทำให้รถเราช้าเลยแล้วก็ speed limit setting นะครับเมื่อเราไปเลือกใช้มันก็ไม่ทำให้รถเร็วขึ้นเหมือนกันมันเป็นการกำหนดให้รถช้าลงนะถ้าเราใส่100นะครับก็คือ 100% นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับเราไม่ใช้มันนั่นแหละมีค่าเท่ากันนะครับแต่ถ้าเราจะใส่ตัวเลขอื่นหลัง50ความเร็วมันก็จะลดลงครึ่งแล้วถ้าเราใส่150มันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมไหมมันจะโอเวอร์สปีดมอเตอร์หรือเร็วขึ้นไหมก็ไม่นะครับไม่มันก็จะได้แค่100เดียวนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นการสปีดลิมิตนะครับคือชื่อมันก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นการจำกัดความเร็วนี้ไม่ได้เป็นการไปโอเวอร์สปีดนะโอเคหน้านี้นะโรมิทายนะครับเราก็ตั้งตามความรู้สึกของเราเนาะซักอีกนิดนึงถึงตั้งสูงนะครับตั้งสูงเพราะว่าถ้าอยากรู้ก็จะตั้งดูครับทำในอย่างที่แนะนำนะครับตั้งทีละอย่างทดสอบทีละอย่างถ้าเราทดสอบทั้งหมดพร้อมกันเราก็จะไปไม่ถึงงงถ้าเราเอาคำแนะนำของหลายๆคนมารวมกันก็เละครับสำหรับมอเตอร์เซตติ้งนะครับมอเตอร์เซตติ้งคูลพาวนะครับเนี่ยคูลพาวคืออะไร
ถ้าเป็นคำว่าปูเฉยๆนะครับก็คือกดลวดทองแดงแต่ถ้าเป็นภูพังก็คือแม่เหล็กภาคของภูพังก็คือคู่ของแม่เหล็กนะครับเหนือใต้ก็คือถ้าเป็นเหนือใต้นะครับ1คู่นี้นับ1นะครับเหนือ1ใต้1คือนับ1เพราะฉะนั้นถ้าแม่เหล็กคนเดียวแบบว่าเหนือใต้เหนือใต้เหนือใต้6ตัวนะ6ตัวนะเหนือใต้เหนือใต้เหนือใต้6ตัวนะเขาจะนับเป็น3ภูพังนะครับแล้วถ้าเป็นไม่เอา6ตัวเอา4ตัวจากจะได้เข้าคู่เหนือใต้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 นะ4ตัวนะนับเป็น2ภูพังนะแต่ถ้ามันเรียงกันแบบเหนือเหนือใต้ใต้นะอันนี้นับเป็น1ภูพังนะหนึ่งภูเขาเหนือเหนือใต้ใต้นะนับเป็น1ภูเขาแต่ถ้าเป็นเหนือใต้เหนือใต้นับเป็น2ภูเขานะครับอันนี้แล้วเรามีวิธีตรวจเช็คด้วยวิธีอื่นไหมมีนะครับเราก็เอา LED นะครับ LED นะครับเอาขายาวกับ LED นะครับเสียบเข้าไปในช่องซ็อกเก็ตไอช่องแจ็คนะครับของฮอลเซนเซอร์นะที่ล้ออ่ะที่มันมี3ตัวนะสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีเงินอ่ะตัวไหนก็ได้นะครับเอาขายาวของ LED นะครับเกี่ยวเข้าไปนะครับส่วนขาสั้นของ LED เกี่ยวเข้าไปที่สายสีดำที่สายกาวนะแล้วเราก็หมุนมอเตอร์ช้าๆหนึ่งรอบเราค่อยๆหมุนนะค่อยๆขยับมันช้าๆนะครับ1รอบนะครับแล้วก็ดูว่าสอบ LED เนี่ยมันติดกี่ครั้งนะครับถ้ามันติด26ครั้งก็คือ26ฟูพาวนะแล้วก็ติ๊กๆตัวนี้คืออะไรนะครับตัวบนนี้ก็คือ Exchange Hall นะครับ White Color Yellow แล้วก็ Blue เพื่อการเปลี่ยนสายหรือสลับสาย Hall นะครับสีเหลืองกับฟ้าส่วนตัวล่างก็คือ exchange state by color blue e อันนี้เป็นสายของสายมอเตอร์นะเป็นการสลับสายสีฟ้ากับสีเขียวแล้วก็โดยปกติผมมักจะบอกว่าการต่อสายฮอลเซนเซอร์ห้ามสลับสีนะครับห้ามสลับสีเพราะว่าถ้าปกติทั่วไปมอเตอร์เขาก็ใช้สีเขียวเนาะเป็นเส้นกลางนะครับเส้นกลางมันจะต้องอยู่ตรงกลางเท่านั้นนะถ้าเอาเส้นอื่นคือเส้นกลางของมอเตอร์กับเส้นกลางของกล่องจะต้องเป็นเส้นเดียวกันเท่านั้นเพราะว่าถ้าไม่ใช่เส้นเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นการทำงานของ EDS จะผิดไปนะครับอย่างที่ผมทดสอบนะที่ผมทดสอบคือผมลองสลับเอาสายสีอื่นเข้าใส่ไว้ตรงกลางนะมันก็วิ่งได้นะครับวิ่งได้รถวิ่งได้วิ่งเดินได้ระหว่างรถปกติแต่เมื่อไหร่ที่จำเบรกครับเบรกมันจะไม่ใช่เบรกแล้วเบรกมันจะเป็นเหมือนคันเร่งพอเรากำเบรกก็มันเล่นต่อถ้าสายฮอร์เส้นกลางไม่ได้อยู่ตรงกลางอาการจะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นสายสีสายตรงกลางจะต้องอยู่ตรงกลางเป็นเหตุการณ์สายตรงกลางจะเป็นสีเขียวแต่ผมเคยซื้อล้อของบางยี่ห้อนะซัพพอร์เตอร์บางยี่ห้อพอผมแกะจะเป็นล้อมือสองนะเป็นมือสองที่เขาแต่งล้อแล้วที่จากรถใหม่นะครับจากรถใหม่ที่เขาแต่งล้อแล้วเขาถอดออกอะครับผมซื้อมาตัวหนึ่งเพื่อที่จะมาลองเทสกล่องก็ปรากฏว่าผมลองแกะดูข้างในครับสายฮอลเซนเซอร์เส้นกลางไม่ใช่สีเขียวกลายเป็นสีเหลืองแล้วผมก็เลยต้องบัดทีสลับสายกลับนะสลับสายกลับให้ตัวกลางเป็นสีเขียวบางทีจะทำงานตามปกติพออันนี้อาจจะเจอได้นะอาจจะเจอได้นะครับในกรณีนี้ก็คือว่าสายเขียวที่ออกมาจากมอเตอร์ไม่ใช่สายกลางถ้าในกรณีนี้เราก็จะรู้คือว่า
พอเราเบรก EBS ปั๊บทีนี้มันไม่ใช่เบรกมันกลายเป็นคันเร่งนะพอเราจำเบรกแล้วรถมันเร่งอันนี้คือถ้าเราแตะเหยียบถ้าเบรกมันไม่ทำงานนะหรือเราล้อลอยนะเรายกขาตั้งสองขาล้อลอยพอเราแตะเบรกปุ๊บแทนที่ล้อมันจะหยุดกลายเป็นว่าล้อมันเร่งขึ้นไปอีกอันนั้นก็ให้รู้ได้เลยว่าใช่แล้วล่ะสายฮอร์ติเซอร์เส้นกลางมันไม่ใช่เส้นกลางแล้วมันโดนสลับหรือว่ามันเกิดการผิดพลาดกับโรงงานต่อสายมาไม่ใช่สายกลางนะสีเขียวนะครับแต่โดยทั่วไปถ้ามันถูกต้องดีสีเขียวจะต้องอยู่ตรงกลางเท่านั้นนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นการต่อสายฮอร์ติเซอร์ไม่ควรสลับสีนะแต่ให้เรามาติ๊กตรงนี้เอานะครับในกรณีที่เราประกอบรถขึ้นมาครั้งแรกนะยังไม่รู้ว่าจะหมุนเดินหน้าหรือจะหมุนถอยหลังหรือว่ามันจะมีการสั่นไหมนะครับให้เราบิดคันเร่งช้าๆนะครับบิดคันเร่งนิดๆนะถ้ามีอาการสั่นเกิดขึ้นนะครับให้เราติ๊กอันใดอันหนึ่งนะครับบนก็ได้ล่างก็ได้นะครับอันไหนก็ได้ได้เหมือนกันพอเราติ๊กไปแล้วอาการสั่นจะหายไปก่อนไม่ว่าจะติ๊กอันบนหรืออันล่างนะครับอาการสั่นจะหายไปก่อนแล้วคราวนี้เราก็ดูว่ามอเตอร์หมุนถูกทางไหมนะครับถ้าถูกทางแล้วก็แปลว่าเราติ๊กถูกอันแล้วถ้าไม่ถูกทางนะครับหมุนถอยหลังนะครับก็ให้เราไปทำการติ๊กมันอีกหลายครั้งนะครับนะตอนนี้เครื่องหมายถูกมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วก็ไปติ๊กข้างบนครั้งหนึ่งติ๊กข้างล่างครั้งหนึ่งไอ้ข้างบนนี้มันก็จะสลับกันเครื่องหมายถูกสลับอยู่ข้างบนนะครับล้อก็จะหมุนกับทางนะครับอันนี้ในกรณีที่เราสลับสายแค่อันเดียวแล้วมันไม่สั่นนะแต่ถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นนะเราจะไม่ได้ติ๊กอะไรแล้วมอเตอร์ไม่สั่นมอเตอร์ไม่สั่นแต่มันหมุนกับทางอันนี้เราก็จะติ๊กสองครั้งเหมือนกันก็คือว่าทุกครั้งที่เราจะกลับทางวิ่งเราให้เราติ๊กบนติ๊กล่างด้วยกันนะคือตัวนี้มันก็จะสลับนะแบบติ๊กก็กลายเป็นไม่ติ๊กทั้งติ๊กแต่ถ้าไม่ติดอยู่ด้วยการติดเลยนะแต่การจับทางวิ่งก็คือติดทั้งบนและล่างแต่ถ้ามันสั่นก็ให้ติดอันเดียวอันใดหนึ่งแล้วก็เฟสของมอเตอร์นะครับอันนี้มันเป็นพอชิปแองเกิลนะครับแองเกิลก็คือมุมเนาะชิปก็คือการเลื่อนพอนะครับพอซินเซอร์นี้มันเป็นเรื่องของการชิปเฟสชิปมุมเฟสนะครับก็เป็นทฤษฎีของอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละครับการควบคุมเฟสนี่แหละนะโดยทั่วไปมอเตอร์ที่พบอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น60องศานะครับอันนี้บางคนส่วนใหญ่ก็จะแต่งลบ60นะครับมันก็จะให้ผลเหมือนกับที่เราติ๊กสองอันนี่แหละให้ผลเหมือนกันนะครับพอเฟสมันสลับมันก็ทำให้มอเตอร์หมุนกลับทางนะครับเฟสมันเลื่อนไปมันไม่สลับมันเลื่อนไปพอมันเลื่อนไปมันไปโดนเฟสที่มอเตอร์หมุนกลับทางแล้วก็ตัวนี้เป็นมอเตอร์ฮับนะครับสติ๊กตัวนี้นะครับถ้าเป็นมอเตอร์พวกมอเตอร์กลางนะครับที่ใช้เกียร์นะครับใช้ผู้เล่นในการปรับอัตราโทษนะครับก็ติ๊กที่ตรงนี้นะแล้วก็อันนี้ก็คือสายที่ไปต่อหน้าจอนะครับหน้าปัดนะในกรณีที่เราใช้วันไลน์นี่ก็คือการสื่อสารแบบว่าใช้สายเช่นเดียวสื่อสารข้อมูลหลายอย่างนะครับพวกนี้คือสื่อสารกันแบบดิจิตอลที่เป็นโปรโตคอลนะครับแรงดันในการสื่อสารก็จะเป็นที่5โวลต์นะครับส่วนสายไอ้พวกคอสปีดมิเตอร์อะไรพวกนี้นะแรงดันมันจะเกิน5โวลต์นะเท่าที่ผมวัดเนี่ยมันเกินถึง80โวลต์เลยแต่ตัว EM อ่ะ EM 50เนี่ยมันจ่ายออกมาไม่ได้สูงแรงดันไม่ได้สูงเพราะฉะนั้นก็เลยมีปัญหาว่ากล่อง EM ต่อเข้าหน้าจอธรรมดาไม่ได้นะครับหน้าจอธรรมดาไม่แสดงผลนะแต่ถ้าเรารู้หลักการของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับการปรับแรงดันสื่อสารให้มันเท่ากันนะครับ
มันจะมี R อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่พอเราต่อสายจากมอเตอร์เข้าไปนะครับมันก็จะขาด R ตัวนั้นปรับเป็นการลงไปให้อยู่ในเกณฑ์ที่คิดในที่แสดงอยู่ในหน้าปัดมันอ่านค่าได้นะครับมันก็จะทำงานในกรณีนี้เหมือนกันถ้าเราใช้กล่อง EM50 จอดปล่อยสัญญาณแบบฮอนี้ไปนะถ้าเราไปเปลี่ยนค่า R ตัวนั้นให้มันปรับแรงดันให้เท่ากันนะครับให้มันเหมาะสมกับคลิปที่อยู่ในหน้าจอตรงนั้นมันก็สามารถแสดงความเร็วได้นะนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับเป็นกรณีที่ผมใช้ก็คือว่าหน้าปัดเนี่ยบางทีมันเขาผลิตจำนวนมากนะครับมันก็จะมีอาการออกแบบเผื่อไว้นะครับเผื่อในกรณีที่ว่าเขาไปใช้ใส่ในหน้าปัดอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้อีกโหมดหนึ่งครับนั้นเขาก็จะมีการสร้างโหมดต่างๆเอาเตรียมไว้แล้วมีแต่ว่าเขาต่อให้เราใช้โหมดนี้นะอันนี้เราก็จะเห็นเป็นเหมือนจุดช่วงต่อที่เขาไม่ได้ใช้นะทิ้งไว้แล้วก็มีภาษาจีนเขียนอันนี้แล้วก็แปลเอานะครับถ้าเราไปเจอตัวนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนสายนะครับตัวนี้นะครับไปในสายของวัดลายนะครับเราก็สามารถสื่อสารกับวัดลายได้นะครับสำหรับพูดคอนโทรลอะไรพวกนี้นะครับบูสเตอร์พวกนี้ถ้าไม่รู้นะครับเราก็ปิดมันไว้อย่างนี้นะครับตั้งสูงสูงนะครับถ้าเราจะใช้เราก็ค่อยมาคูณมันคือตัวอันนี้ก็มีไงก็ว่าในกรณีที่เราคูณอื่นหมดแล้วนะครับรถเราวิ่งได้ปกติทุกอย่างโอเคนะแต่เราต้องการเพิ่มโหมดคอนโทรลมูดคอนโทรลแล้วก็ลองดูครับใช่แล้วก็ตั้งค่าดูว่าเออมันทำงานยังไงอย่างนี้นะทำงานแล้วเราชอบไม่ชอบถ้าไม่ชอบเราก็ออกแต่ถ้าเราตั้งแบบเป็นแพ็กเกจมาโอ้โหอันนี้ก็ตั้งนั่นก็ตั้งอันนี้ก็ตั้งนะเละครับเละหมดเลยแล้วก็อันนี้มีเวิร์ดก็คือเป็นโหมดถอยหลังนะครับโหมดถอยหลังว่าต้องการให้ถอยเร็วถอยช้านะครับ40อะไรเราก็ตั้งไปนะครับถ้าเราตั้งมากเกินไปเราถอยหลังมันก็ถอยเร็วเกินไปนะครับแล้วก็ EBS ก็คือ Index นะครับของ EBS ตรงนี้แม้แต่จะเป็นกล่องเดียวกันมอเตอร์ตัวเดียวกันนะครับถ้ามันอยู่ต่างสถานะบางทีค่าที่ครูเนี่ยมันก็ต่างกันนะอย่างตอนแรกเนี่ยอย่างตัวเนี้ยผมมาจาก EM50X เนาะค่า33นะครับพอเราแตะถ้าเบรกยังไม่ทำงานนะแค่แตะสวิตช์นะมันก็จะรถมันจะดึงแล้วครับมันจะดึงเบรกอึ๊บแล้วค่อนข้างสนุกนะอันนี้พอตอนที่กล่องมันไหม้นะครับมันไหม้จากเดิมเสร็จมัน12ตัวผมลดลงมาเหลือ6ตัวนะครับใช้เบอร์เดิม6ตัวนะผมก็ต้องตั้งค่า EBS ตัวนี้ใหม่นะเพื่อที่จะให้มันทำงานเท่าเดิมมันสามารถทำงานได้เท่าเดิมนะครับเพราะว่า71ตัว120แอมป์นี่มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่มันสามารถทำงานได้แต่ว่าเราจะต้องปรับค่าไดรฟ์ให้ใหม่ก็ผมปรับไปตามนี้เลยนะ EM30 จากเมื่อกี้33ผมปรับไป90มันก็จะทำงานเท่ากันครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้มอเตอร์คนละตัวด้วยอันด้วยนะค่าพวกนี้ตั้งไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปยกเอาค่าของอื่นมาตั้งแผงมันจะไม่ใช่ค่าของเรานะการที่เราตั้งเราก็ต้องมาดูเองว่า EBS ของเราเนี่ยเราก็จะแค่นี้หยุดแค่นี้นะครับเราตั้งทุกอย่างอื่นไปแล้วหรือยังไม่ตั้งถ้าเราจะตั้ง EBS เราก็ตั้งแต่ EBS นะครับเราเร่งเบรกนั่นนะครับเบรกพอไหมไม่พอเพิ่มน้อยมากไปเราลดคือทีละอย่างแล้วก็พอหลังจากเสร็จมาเนาะผมสั่งเสร็จมาผมเปลี่ยนไปใช้อีกเบอร์หนึ่งนะครับซึ่งทนกระแสสูงกว่านะ
ของเดิมมัน120แอมป์กับของใหม่180แอมป์นะครับแรงดันเท่ากันตรงนี้มีเสียผมก็ต้องจูนใหม่นะไม่ได้แค่33แล้วนะแต่กลายเป็น42มันก็จะหนึบเท่าๆกันนั่นแหละแต่ว่าอัตราการไดฟ์มันก็จะต่างกันไปเดือดเสร็จของระเบิดก็จะใกล้ต่างกันแต่มันก็ทำงานได้เหมือนกันนะครับแล้วเราต้องจูนใหม่อย่างตัวนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับโรเบกไม่ต้องติ๊กเพราะถ้าเราติ๊กปั๊บมันก็จะกลายเป็นโรเบกค้างไว้เลยหน้าดิสเพย์ก็จะเป็นหน้าแสดงผลนะครับแสดงผลรอบแสดงผลโวลต์เคอร์เรนต์กระแสนะครับสถานะปัจจุบันนะครับโลมิดไทม์อันนี้ถอยหลังนะครับอันนี้เบรกนะถ้ามันติ๊กขึ้นมานี่แปลว่ามันทำงานอยู่นะถ้าเรากำเบรกก็จะมีจุดขึ้นมาแต่ถ้าปล่อยเบรกมันจะจุดหายไปนะแต่นี่เนื่องจากว่าเราไม่ต่อมันก็เลยขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้คือแจ้งฟอแจ้งมีปัญหานะครับพอฟอนี่คันเร่งนะอันนี้เบรกนะครับเบรกมีปัญหามอเตอร์พอมีปัญหาอย่างเงี้ยมันก็จะแจ้งอันเดอร์วอลเตจคือแรงดันไม่อยู่ในขนาดที่มันทำงานโอเวอร์วอลเตจแรงดันสูงเกินไปนะโอเวอร์เซเลนต์กระแสสูงเกินไปตอนที่กล่องไหม้ก็จะมีตัวเนี้ยขึ้นอ่ะโอเวอร์เซเลนต์เนี่ยพอเกิดมันไหม้ปั๊บมีการโหลดบอกโอ้โหเคลนขึ้นคอนเทนเฟลคอนเทนเลอร์เฟลตัวนี้จะขึ้นบ่อยมากเนาะโดยเฉพาะตอนที่เราตั้งแกนแต่ไม่ได้ต่อล้อพวกอะไรนะขึ้นเอาออฟคอนโทรลแล้วก็โรชีตอุณหภูมิสูงไปเอาออฟคอนโทรลก็คือไม่สามารถควบคุมได้นะครับขอเทสติ้งผมมีคลิปนึงที่อธิบายตรงนี้ไว้ละเอียดเลยนะครับทั้ง IO port นะครับ IO port ก็คือเป็นสายสื่อสารส่วนใหญ่จะเป็นส่งออกไปนะครับจริงๆ IO เนี่ยมันก็คือ in แล้วก็ out นะคือเข้าและออกแต่ส่วนใหญ่ที่นี้คือรับเข้าถ้าเราจะให้ตัวไหนออกเราก็ต้องติ๊กบอกนะครับอย่างตรงนี้อันนี้คือสายที่จะส่งไปที่หน้าปัดนะครับเราจะส่งมันออกก็ต้องติ๊กทีนี้แสดงให้รู้ว่าสายเส้นนี้เป็นการส่งสัญญาณออกสวิตช์นะครับถ้าเราติ๊กเข้าไปมันจะกลายเป็นสวิตช์แบบกดแทนที่จะเป็นสวิตช์เลือกนะครับมันจะเป็นสวิตช์แบบกดแล้วตัวนี้นะครับอย่างสายเกียร์อย่างเงี้ยแล้วตัวนี้ล่ะถ้าเราไปเลือกเป็นบัตทอมเป็นแบบกดอยู่แล้วตัวเนี้ยเราจะต้องติ๊กอีกไหมนะครับอันนี้จะกดแบบนั้นอ่ะมันก็ยังมีสองแบบนะมันมีแบบกดติดปล่อยดักกับกดลงไปค้างแล้วกดอีกทีนึงมันต้องหยุดเด้งออกมาแบบกดเข้าไปทีนึงมันติดก่อนแล้วต้องกดอีกทีนึงมันถึงจะปล่อยถึงจะเปิดเนี่ยมันก็ถ้ามันไม่ใช่นะครับมันก็จะมีอาการก็คือพอเรากดปุ่มป๊อปแทนที่มันจะเลื่อนจากโลเป็นมิดกดอีกทีจากมิดเป็นไฮมันกลายเป็นว่ากดปั๊บมันเด้งตึ้งๆอย่างเงี้ยกดเป็นมิดไปไฮเป็นมิดไปไฮกดอีกทีไปโลเป็นมิดอย่างเงี้ยจึงเด้งทีสองทีถ้าเป็นอย่างนั้นก็ให้เราติดหนึ่งทีมันก็จะไปทีละหนึ่งแล้วก็โล LA โล Active ถ้าเราติดติดมันก็ติดทาง Active นะครับยังไงไอ้ฉีดก็ไอ้ฉีดยังไงก็คือว่าค่ามันเป็น1สายสัญญาณทั่วไปค่าเป็น1พอมันไปโดนกาวมันก็กลายเป็น0เนาะไม่ใช่เดี๋ยวนะเมื่อเรากำเบรกปั๊บค่าจาก0จะกลายเป็น1มันก็จะฉีดขึ้นมานะครับอย่างตรงนี้ตอนแรกมันไม่ติดนะมันจะไม่ติดแบบนี้แหละแต่ว่างๆแล้วพอเรากำเบรกก็ค่าเบรกมันนิ่งก็จะติดขึ้นมาอันนี้คือมันแอคทีฟแบบเป็นแอคทีฟแบบไฮเนาะแต่ถ้าเราไปคลิกตรงนี้โลแอคทีฟมันก็จะกลับกัน
็คือมันจะติดไว้ก่อนนะพอเรากำเบรกเข้ามันก็จะหายไปมันจะดับไปนะอันนี้ก็จะเป็นแบบโรแอคทีฟนะในกรณีที่เราไปติดโรแอคทีฟนะในช่องเบรกนะโรเบรกนะถ้าติดไปมันก็จะเป็นแบบนั้นถามตัวนี้ไม่มีอธิบายในคู่มือนะครับแล้วก็ลองเช็คแล้วไม่มีผลอะไรนะ FUD เลยนะแล้วก็พอร์ตพวกนี้นะครับมันสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้สายไหนทำงานอะไรนะสามารถเปลี่ยนได้ย้ายได้แต่สายที่เราใช้หลักๆที่เห็นก็จะมี PD0 PD1 แล้วเราใช้ในโหมดของ Clear นะแล้วก็ PD9 ตัวนี้ก็จะเป็นสายของหน้าจอที่เหลือเราก็ดูที่แจ็คของเราเป็นหลักแล้วกันว่าเราจะใช้แจ็คตัวไหนแล้วแจ็คตัวนั้นอ่ะมันเป็นสายอะไรนะครับเราต้องการให้มันทำงานอะไรต้องการให้มันเป็นโลเบกเลยว่าแล้วก็ตั้งให้เป็นโลเบกนะครับในการเลือกไปที่โลเบกนะแล้วก็แล้วโลเบกกับไฮเบกต่างกันยังไงโลเบกกับไฮเบกต่างกันยังไงจริงๆแล้วโลเบรกกับไฮเบรกก็คือเบรกมันนะครับถ้ามันแอคทีฟแล้วกล่องมันรู้ว่ามีการเบรกมันก็จะทำการเบรกนะครับตามที่เราตั้งค่าไว้ว่าจะมี EBS ไหมหรือไม่มีมันก็จะทำเหมือนกันแต่ว่าที่มันทำเป็นไฮเบรกโลเบรกก็คือมันก็จะเป็นไฮแอคทีฟกับโลแอคทีฟเหมือนกันแต่ว่าอย่างตัวเนี้ยสัญญาณการเบรกเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปก็คือการแตะกาวนะให้มันแล้วมันจะแสดงสถานะสลับกรรมตรงนี้ที่เราติ๊กโลเบกตรงนี้โลแอคทีฟตรงนี้เนาะแต่นั่นเป็นการไฮเบรกโลเบกมันเป็นในเชิงของฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์อะอย่างของจักรยานไฟฟ้าเนี้ยเบรกก็จะต่อกาวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เบรกก็จะต่อไฟบวกสองโวลต์นะซึ่งมันต่างกันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทำสายมาให้อีกเส้นหนึ่งแล้วแรงดัน12โวลต์ด้วยพอแรงดัน12โวลต์มันจะเอาเข้าเป็นกล่องมารับแค่5โวลต์นะครับสายเช่นนั้นน่ะมันก็ต้องมี R เพื่อที่จะปรับแรงดันลงไปจาก12เป็น5เขาก็เลยต้องทำสายไฮเบรกแยกออกมาขึ้นไม่สามารถใช้เช่นเดียวกันแล้วมาติ๊กๆไม่ได้เพราะแรงดันไม่เท่ากันอันนึงเป็น5โวลต์อันนึงเป็น12โวลต์เขาก็เลยต้องทำแยกสายออกมาให้มันแยกกันเลยว่าอันนี้สายไฮเบรดนะนี่สายโลเบรดนะเพราะว่าแรงดันไม่เท่ากันแต่หลักๆก็คือมันใช้ในการไปเซนเอาสวิตช์เบรดมาเนี่ยให้รู้ว่าตอนนี้เบรดหรือเปล่าแต่ไม่ได้มีผลกับว่าโอ้โหที่เป็นการที่เป็นเบรดแรงเบรดค่อยไม่ใช่นะไม่ใช่ไฮเบรดที่เบรดแรงไม่ใช่โลเบรดที่เบรดค่อยนะไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องของสัญญาณนะครับเป็นคล้ายโลแอคทีฟไฮแอคทีฟเป็นแบบเนี้ยคล้ายกันมันเป็นเรื่องของการสื่อสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นถ้ารถของเราเป็นระบบเชื่อมกับกาวเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อตัวแปลงสัก2โวลต์มาเพื่อแปลงให้เป็นไฮเบรดมันก็ทำงานเหมือนกันครับไม่ว่าคุณจะแปลงหรือคุณจะไม่แปลงก็คือเบรกเหมือนกันถ้าระบบของคุณเป็นระบบใช้กาวคุณก็ใช้โลเบรกถ้าคุณเป็นระบบของโวลต์คุณก็ใช้ไฮเบรกครับไม่ต่างกันโอเคสำหรับการหาสายนะครับผมแยกอีกคลิปหนึ่งไว้นะครับคลิปนั้นก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะไม่มีการแก้ไขอะไรนะครับก็ให้ไปดูในคลิปนั้นนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่ยังถามสัญญาณราอยู่นะครับยังไม่สามารถซูมได้รถยังมีการล้อไหลหมุนเองนะครับก่อนคันเร่งแล้วล้อไม่หยุดนะครับมันก็เป็นที่ค่าการซูมนั่นแหละกล่องไม่เสียหายอะไรนะครับถ้าคุณเลือกไปที่จะจูนในแบบเดิมๆนะครับในแบบที่คุณเอามาเป็นแท็กมันก็จะเป็นอาการแบบนั้นนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรผิดปกติเลยแต
แต่ถ้าคุณบอกว่าอาคารเหล่านี้ไม่ใช่อาคารพึงประสงค์คุณก็ต้องยอมที่จะโยนทิ้งมันไปแล้วก็จูนแบบใหม่นะครับเพราะถ้าคุณไม่จูนแบบใหม่คุณก็จะได้อาการแบบเดิมๆเท่าตามนั้นโอเคแต่ถ้าคุณจูนแบบใหม่คุณก็จะได้อาการใหม่มีอาการเหนื่อยไม่มีอาการหน่วงคุณกระแสน้อยรถไหลนะรถไหลคือแบบว่าพอผ่อนเร่งแล้วรถไหลได้แรงขี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้จริงๆเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามขอบคุณครับ